AirPods Max รุ่นใหม่ที่มีสิ่งใหม่แค่2อย่างเท่านั้นคนที่เคยใช้งานมาแล้วอาจจะไม่ว้าวกับสิ่งนี้แต่สำหรับคนที่ไม่เคยใช้งานแล้วตัดสินใจว่าเอ๊ะจะซื้อดีไหมนะเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ก่อนน้องนิกจะมารีวิวให้ฟังค่ะเกริ่นไปตอนต้นคลิปแล้วนะคะว่า AirPods Max รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Apple เนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่ารุ่นใหม่นะถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆหลายๆอย่างแทบจะ 80% คือเป็นสิ่งเก่าหมดเลยแต่สิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือการเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C ค่ะทุกคนนี่คือความแตกต่างระหว่างรุ่นนี้กับรุ่นก่อนหน้านะคะซึ่งพอร์ต USB-C ก็จะสามารถไปใช้งานร่วมกับ iPhone 15 iPhone 16 Series ได้นะคะรวมถึง Mac และ iPad รุ่นใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบใช้ AirPods Maxที่เป็นพอร์ต USB-C ก็จะสะดวกสบายกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นในการชาร์จนะทีนี้พอเรื่องที่2สิ่งใหม่อย่างที่2ก็คือเรื่องของสีสันค่ะทุกคนอันนี้แอบเสียดายนิดนึงเพราะว่า AirPods Max รุ่นพอร์ต USB-C เนี่ย Apple ไม่ได้ทำสี Silver ออกมาซึ่งสี Silver เนี่ยเป็นสีซิกเนเจอร์ของ AirPods Max เลยถูกไหมมันแบบมีความ Y2K แล้วก็แฟชั่นนะเห็นแบบว่าบรรดาบิวตี้บล็อกเกอร์แฟชั่นหรือว่าคนที่เขาชอบแต่งตัวเขาซื้อสีเงินไปใช้งานกันเยอะแต่เสียดายที่รอบนี้ไม่มีสีเงินมาให้ใช้นะคะซึ่งในมือของน้องนิกเนี่ยเขาจะเป็นสีมิดไนท์นะซึ่งก็เป็นรุ่นใหม่เนาะเป็นอันนี้เป็นสีมิดไนท์ก็จะออกไม่ดำมากนะคะจะมีความติดเทานิดนึงแล้วก็จะมีอีก4 สีได้แก่ Starlight นะคะม่วงฟ้าและส้มค่ะจะเป็นสีที่ออกไปโทนอ่อนเลยแล้วก็เป็นสีสันที่ค่อนข้างพาสเทลถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนแต่งตัวก็อาจจะชอบสีสันเหล่านั้นแต่ถ้าใครแบบเป็นคนแบบโอมันนี่ติดเท่นะคะนี่เลยสีมิดไนท์สวยที่สุดแล้วทีนี้นะคะสำหรับใครที่แบบอยากจะซื้อนะคะเดี๋ยวมาดูกล่องก่อนว่ากล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างสำหรับ AirPods Max รุ่นใหม่นะคะตรงด้านหลังกล่องเลยเขาจะเขียนว่า USB-C ตรงนี้มีสัญลักษณ์ตรงนี้แปลว่านี่คือ AirPods Max รุ่นใหม่นะคะก็จะมีพวกสีของตัว AirPods บอกนะคะแล้วก็จะมาพร้อมสมาร์ทเคสนะคะซึ่งนี่คือกล่องไซส์ประมาณนี้นะคะซึ่งในกล่องค่ะแน่นอนว่านี่เลยน้องนิกแกะออกมาแล้วมี AirPods 1 ชิ้นแล้วก็สมาร์ทเคสที่มากับตัว AirPods ซึ่งสมาร์ทเคสนี้ไม่ใช่สมาร์ทเคสธรรมดานะมันมีฟังก์ชันซ่อนอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงกันนะคะอ่ะในกล่องนะคะเดี๋ยวเรามาแกะก่อนว่ามีอะไรบ้างในกล่องนะคะที่แรกเนี่ยเขาจะมีสิ่งนี้นะคะครอบมาเพื่อให้มันรักษาทรงฟองน้ำเอาไว้นะคะอันนี้ไม่ต้องใส่ตลอดนะแกะออกแล้วก็เก็บไว้ในกล่องได้เลยทีนี้มาดูสิ่งอื่นกันบ้างนะคะเนี่ยเขาก็จะมีกระดาษห่อมาให้นะคะเป็นกระดาษที่เกือบคล้ายพลาสติกละแต่เป็นกระดาษแข็งๆหน่อยและนี่ค่ะเขามีสิ่งนี้มาให้ด้วยแคร์การ์ดนะคะก็เป็นคู่มือต่างๆและนูนี่คิดว่าไม่น่าจะมีสติกเกอร์รูป Apple มาให้แล้วนะคะสำหรับอุปกรณ์ใหม่ๆของ Appleและสุดท้ายค่ะทุกคนนี่เลยสายชาร์จนะคะแบบทักสีขาวพอร์ต USB-C to C น่าจะเป็นสายตัวเดียวกับที่แถมมากันใน iPhone นะคะในกล่อง iPhone ก็อันนี้แหละสามารถใช้ชาร์จ AirPods Max รุ่นพอร์ต USB-C ได้ค่ะซึ่งในกล่องก็มีแค่นี้นะคะหมดแล้วเกลี้ยงเลยแค่นี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปกันพามาดูดีไซน์โดยรอบของตัว AirPods Max นะคะสำหรับคนที่ไม่เคยจับเลยหรือบางคนไปจับมาแล้วก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าเขาทำมาจากวัสดุอะไรนะมันดูพรีเมียมมากๆเป็นหูฟังที่เหมาะสำหรับคนแบบใช้อะไรก็ต้องพรีเมียมไปหมดนะคะนี่เลยหูฟังที่พรีเมียมที่สุดของ Apple AirPods Max นะคะด้วยราคาเลยแหละเนาะราคาเกือบ 20,000 บาท 19,900 บาททอน100บาท นี่นะคะตัววัสดุนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้ก่อนบริเวณครอบหูที่ตรงนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยไม่มีโลโก้ Apple แต่ดูออกเลยว่าคือ AirPods คือเขาเลือกใช้เป็นวัสดุอลูมิเนียมนะคะตรงเนี้ยก็จะมีการเคลือบเงาให้มันสวยๆเวลาโดนแสงไม่ว่าจะเป็นแสงแดดแสงกลางวันกลางคืนมันสะท้อนแสงสวยมากอันนี้เวลาใส่ก็คือเท่เลยอ่ะใส่ก่อนเนี่ยประมาณเนี้ยเท่มากอะต่อไปนะคะส่วนต่อไปเรามาดูที่บริเวณก้านตรงนี้กันเนี่ยก้านตรงนี้นะคะที่เป็นโครงสร้างด้านบนเนี่ยเวลาเรายืดออกมามันยืดออกได้นะจะเป็นวัสดุสแตนเลสค่ะทุกคนสามารถยืดหดได้ตามขนาดหัวของเรานะคะอันนี้ก็
แน่นอนแข็งแรงทนทานนะคะถึงแม้ว่าจะมีการขนาดแค่นี้ก็ตามทีนี้ไอตัวสแตนเลสนะคะเขาก็นี่เลยลามมาถึงตรงเนี้ยบริเวณที่เขาใช้ดามหัวของเราเอาไว้รับแรงน้ำหนักเวลาที่เราใส่เข้ามาบนหัวนะคะแล้วตรงนี้ค่ะด้านบนจะใช้เป็นผ้าตาข่ายแบบระบายอากาศเอาไว้รองรับน้ำหนักของตัว AirPods เช่นกันเวลาเราสวมใส่จะได้ไม่รู้สึกหนักมากนะคะที่สำคัญเดี๋ยวมาดูตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นด้านในนะคะเป็นส่วนของตัวหูฟังที่จะมาสัมผัสโดนกับหูเราตรงนี้เขาใช้เมมโมรี่โฟมบุนะคะตรงนี้นุ่มๆเลยใส่สบายนะคะอันนี้ใส่สบายจริงๆแล้วก็ที่สำคัญด้านนอกเป็นผ้าตาข่ายเช่นกันสีเดียวกับด้านบนตรงนี้เลยนะคะทีนี้อันนี้มันสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ถอดเปลี่ยนได้บางคนใช้คุ้มมากเลยนะคะแบบตรงนี้เยินไปก่อนแล้วสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะคะนี่เลยข้อดีของเขานะแล้วก็สามารถทำความสะอาดภายในได้ค่อนข้างง่ายแต่ต้องระวังหน่อยนะนี่คือโดยรวมนะคะและที่สำคัญตัว AirPods Max เป็นหูฟังที่มีปุ่มมาให้ด้วยก็คือ Digital Crown อาจจะเคยเห็นมาแล้วบน Apple Watch วิธีใช้งานก็คล้ายๆกันเป็นการหมุนนะคะเพื่อปรับระดับเสียงหรือว่าจะกดค้างเพื่อทำอะไรบางอย่างแล้วก็จะมีอีกปุ่มหนึ่งตรงนี้นะคะเอาไว้สลับระหว่างโหมดตัดเสียงรบกวนกับโหมดฟังเสียงภายนอกค่ะโดยรวมฟังก์ชันของเขาก็จะประมาณนี้แหละส่วนเรื่องของน้ำหนักนะคะตัว AirPods Max เนี่ยหลายคนกังวลไม่ชอบใส่หูฟังที่มีน้ำหนักหนักนะคะตัว AirPods Max มีน้ำหนักที่384กรัมประมาณนี้นะคะเฉพาะตัวหูฟังนะยังไม่รวมเคสนะเคสอีก134กรัมรวมกันก็เกือบ500กรัมนะคะเวลาพกพาอาจจะยากหน่อยนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไม AirPods Max ไม่ได้เหมาะกับทุกคนหรือว่าไม่ได้เหมาะกับทุกสถานการณ์การใช้งานถัดมาเรามาดูความสามารถและสเปคภายในของเขากันบ้างนะคะสำหรับตัว AirPods Max เนี่ยแน่นอนว่าเป็นหูฟังตัดเสียงรบกวนที่ค่อนข้างได้รับความนิยมแล้วก็มีชื่อเสียงสมมุติว่าใครอยากได้หูฟังแบบครอบหัวหรือว่าครอบหูแบบเนี้ยที่ตัดเสียงรบกวนน่าจะนึกถึงตัว AirPods Max เป็นอันดับแรกๆนะคะด้วยความที่แบบบางคนอาจจะใช้งานอุปกรณ์ Apple อยู่แล้วถ้านำไปเชื่อมต่อใช้งานมันก็ง่ายถูกไหมแล้วนอกจากนี้นอกจากความสามารถในการตัดเสียงรบกวนของเขานะคะต้องบอกก่อนว่าชิป H1 ที่อยู่ใน AirPods Max เนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่ชิปใหม่แต่เขาก็สามารถทำงานได้ดีในระดับนึงนะคะอาจจะขาดฟีเจอร์ใหม่ๆใน AirPods รุ่นใหม่ออกไปอย่างเช่น Conversation Awareness อันนี้ไม่มีใน AirPods Max นะก็คือการรับรู้ว่ามีการสนทนา2 สิ่งที่ไม่มีใน AirPods Max ก็คือฟีเจอร์ Adaptive Audio ปรับเสียงตามสภาพแวดล้อมที่อยู่ใน AirPods Pro และ AirPods 4รุ่น ANC AirPods Max ก็ไม่มีเช่นกันด้วยความที่ชิปเขาเป็นชิปรุ่นเก่าด้วยแหละ H1 นะคะเป็นชิปตระกูลแรกเลยอะส่วนอื่นๆนะคะที่เขาสามารถทำได้ก็คือการใช้ Spatial Audio นะคะสามารถปรับเป็นส่วนตัวของเราได้ก็คือเป็นฟีเจอร์ที่ Apple เขาเรียกว่า Personalized Spatial Audioเวลาสวมใส่นะคะมันก็จะมีการสมมติว่าเราหมุนหัวอย่างเงี้ยก็จะเหมือนมีเสียงรอบตัวเสียงก็จะมากระจุกอยู่ทางหนึ่งสมมติว่านุ่นนิกหันไปทางซ้ายเสียงจะกระจุกอยู่ทางขวานะคะเนี่ยแบบนี้สมมติว่านุ่นนิกหันไปทางขวาเสียงจะมากระจุกที่หูฟังฝั่งซ้ายอันนี้คือ spatial audio มันดียังไงนะคะก็คือเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงที่แบบอาจจะมีความสมจริงขึ้นมานิดนึงได้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นมานิดนึงรวมถึงการดูหนังเล่นเกมด้วยนะคะ Spatial Audio เขาครอบคลุมหมดเลยถ้าเกิดว่าชอบเล่นเกมคอนโซลก็สามารถทำได้นะอ่ะใช้ AirPods Max ก็ได้อันนี้ดีนะคะส่วนเรื่องอื่นนะคะเดี๋ยวนุ่นนี่ขอรีวิวจากประสบการณ์ตรงเลยละกันหลังจากที่ได้ใช้งานข้อดีของเขาคืออะไรข้อดีอย่างที่1ก็คือสวมใส่สบายค่ะทุกคนอย่างที่บอกไปเขามีเมมโมรี่โฟมมาให้เราตรงนี้แล้วก็มีตาข่ายด้านบนตรงนี้ทีนี้เวลาที่สวมใส่อ่ะเราต้องสวมใส่ให้พอดีนะอันนี้บอกทริคไว้นะคะสำหรับคนที่ซื้อไปใช้งานบางคนอ่ะไปลองที่ร้านแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่พอดีกับหัวเราเลยทำไมมันแบบดูเก๊ะๆกังๆใช่ไหมบางคนใส่แบบนี้ก็คือเนี่ยรูดอันนี้ขึ้นมาเยอะทีนี้นะคะตรงนี้มันจะไม่โดนหัวของเราและน้ำหนักของ AirPods มันจะล่วงลงมาด้านล่างแบบนี้ทริคเลยก็คือให้ทุกคนปรับขนาดให้พอดีกับหัวอย่างของนุ้งนิกเนี่ยก็คือจะไม่ดึงก้านออกมาเลยนะคะในการใช้งานมันก็จะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าหัวเล็กเนาะแล้วก็ใส่ไปมันก็จะรัดกับหูตรงนี้พอดีนะคะแล้วก็ด้านบนรับน้ำหนักพอดีเลยอันนี้คือทริคในการสวม AirPods Max ให้สบายนะคือเขาออกแบบมาแล้วแหละว่าใส่สบายแน่นอนอ่ะเรื่องต่อไปใส่สบายแล้วใส่นานๆเป็นยังไงบ้างอันนี้ตรงนี้นะคะลองใช้งานในห้องแอร์ใส่ฟังเพลงไปประมาณ1ชั่วโมง
ถอดออกมามีเหงื่อออกบริเวณรอบหูนิดนึงด้วยความว่าเป็นคนขี้ร้อนนะคะแต่ว่าเขาก็ใช้ตาข่ายระบายอากาศนะสำหรับคนที่ไม่ได้ขี้ร้อนแบบตรงนี้หรือว่าคนที่ไม่ได้เหงื่อออกง่ายถ้าเกิดว่าคุณใช้งานทำงานในออฟฟิศนะคะหรือว่าใช้ในที่ทำงานที่มีแอร์เย็นๆเปิดพัดลมสักหน่อยใส่ได้นานอยู่สำหรับ AirPod Max นะคะเรื่องน้ำหนักไม่ค่อยติดละเมื่อก่อนตรงนี้อาจจะมีอคติเกี่ยวกับน้ำหนักของ AirPod Max นิดนึงแต่พอเราปรับการสวมใส่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ให้มันพอดีกับหัวเรากับหูเรานะคะมันใส่สบายมากเลยสำหรับคนที่วอรี่เรื่องน้ำหนักของ AirPod Max ที่มาเขาให้มา380กว่ากรัมนะคะอาจจะมีการเกิดการเปรียบเทียบกันระหว่างอีกค่ายนึงจากค่าย S นะคะที่มีหูฟังตัดเสียงรบกวนตัวดังเช่นกันตัวนั้นนะเขาหนัก250กรัมเองอันนี้300กว่านะคะอาจจะต้องไปลองจับลองใส่ดูจริงๆอ่ะการสวมใส่ก็มีส่วนนะคะอาจบางคนอ่ะไปถือเฉยๆอาจจะอุ้ยหนักไม่เอาแล้วแต่ว่าลองใส่ดูก่อนเพราะว่าเขาออกแบบมาอย่างดีแหละมันสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีอ่ะไปลองกันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะในเรื่องของน้ำหนักนะเดี๋ยวเราไปเรื่องของต่อไปดีกว่าเป็นเรื่องของเสียงค่ะทุกคนคุณภาพเสียงนี่คือหูฟังของ Apple ที่ราคาเกือบ 20,000 บาทเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงเนี่ยไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเสียงดีจริงๆมาเริ่มกันที่อย่างแรกก่อนสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะคะนุ่นนี่อ่ะชอบฟังเพลงที่มีเสียงเบสอ่ะมาพูดถึงเสียงเบสก่อนเสียงเบสใน AirPods Max นะคะเป็นเสียงเบสที่ไม่ได้ตึบแบบฟังแล้วใจสั่นใจเต้นหรือว่าขอโทษนะคะขี้หูเต้นอันเนี้ยไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าจะเป็นเสียงเบสที่มาเป็นลูกๆแบบกลมๆจะเป็นเสียงเบสที่ค่อนข้างพูดดีหน่อยคือมันมาครบแต่ว่ามันไม่ได้ตึบๆๆนะคะอันเนี้ยถ้าใครแบบชอบฟังเบสหนักๆอาจจะมองว่ามันเบาไปหน่อยแต่ของตรงนี้ส่วนตัวชอบเสียงเบสที่กลางๆแบบเบสแบบพูดดีฟังแล้วแบบโอ้ชีวิตดีจังเลยอะไรเงี้ยโอเคนี่เลย AirPods Max ดีมากนะคะเสียงเบสผ่านแล้วต่อไปเป็นเรื่องของเสียงกลางบ้างเสียงกลางก็คือเป็นเสียงร้องระหว่างที่เราฟังเพลงเนาะเสียงร้องของนักร้องเสียงเครื่องดนตรีกลางๆแยกออกทุกย่านทุกอย่างนะคะก็คือเสียงร้องชัดเจนเสียงเครื่องดนตรีชัดเจนมาครบเลยเสียงกลางใช้ได้ดีเลยแล้วก็อีกอย่างที่2ก็คือเสียงแหลมใช่มั้ยเสียงแหลมใสมากนะคะสำหรับ AirPods Max นุ่นนี่ลองฟังเพลงที่มีเสียงแหลมเยอะๆอย่างเช่นเสียงนักร้องที่เขาแบบร้องไปเสียงสูงนะคะหรือว่าเสียงเครื่องดนตรีบางชนิดที่มีเสียงแหลมเสียงแหลมของ AirPods Max ใสมากเลยนะคะเคลียร์ชัดเพราะฉะนั้นทุกเสียงตั้งแต่เสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมดีเป็นคุณภาพที่ควรอยู่ในหูฟังระดับนี้นั่นแหละตัว AirPods นะคะหลายคนอ่ะเคยใช้งาน AirPods Pro มาแล้วก็อาจจะเป็น AirPods รุ่นธรรมดานะคะก็รู้อยู่แล้วว่า Apple เขาทำหูฟังได้ดีทำเสียงมาได้ดีนะคะฟังเพลงสนุกมากดูหนังก็สนุกเช่นกันนะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเสียงที่นุ่นนิกได้จากประสบการณ์การฟังของตัวเองค่ะและสำหรับใครอยากฟังเสียงนะคะเป็นที่เป็นเสียงตัวอย่างเดี๋ยวนุ่นนิกแนบคลิปพี่ต้อมไว้พี่ต้อมได้ทำการทดสอบให้ดูแล้วนะคะจากหูเทพก็จะมีการสวม AirPods รุ่นก่อนหน้านะคะซึ่งมันไม่ต่างกับรุ่นนี้หรอกให้เราฟังนะคะสามารถไปฟังเสียงจากคลิปนั้นได้เลยแล้วก็สิ่งที่นุ่นนิกประทับใจในตัว AirPods Max นะคะก็คือเรื่องของระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ค่ะทุกคนอันเนี้ยตามสเปคนะเขาบอกว่าฟังเพลงได้สูงสุดยาวนานถึง20ชั่วโมงซึ่งวันนึงเราฟังไม่ถึงหรอกสัก 4-5 ชั่วโมงก็แปลว่าเนี่ยใช้ได้ประมาณ 4-5 วันเลยค่อยชาร์จนะคะและที่สำคัญนี่คือฟังก์ชันพิเศษนะคะนี่มาพร้อมกับสมาร์ทเคสของเขาทีเนี้ยเวลาที่เราไม่ได้ฟังเพลงแล้วนะคะแนะนำให้เก็บใส่เข้าไปในสมาร์ทเคสเลยเพราะว่าตัวสมาร์ทเคสตัวนี้เขาจะมีเซ็นเซอร์ค่ะทุกคนเป็นเซ็นเซอร์ที่รับรู้ได้ว่าเราใส่ AirPods Max เข้ามาในตัวซองของเขาแล้วนะสมาร์ทเคสแล้วเรียบร้อยทีนี้ AirPods Max ของเราก็จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานแบบต่ำสุดโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ใช้งานเอามาใส่ไว้ในสมาร์ทเคสเลยเขาจะอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานที่ใช้พลังงานต่ำมากเพราะฉะนั้นการใช้งานครั้งถัดไปของเราก็จะเซฟแบตเตอรี่ด้วยนะคะก็จะมีแบตเตอรี่เหลือให้เราใช้งานหลายวันนี่คือวิธีการเก็บที่ถูกต้องนะเขามีเคสมาให้ใส่ก็ใส่เคสเอาไว้นะคะข้อดีอีกข้อนะคะเป็นเรื่องของไมโครโฟนค่ะต้องบอกว่า AirPods Max เนี่ย Apple เขาใส่ไมโครโฟนทั้งหมด9ตัวมาในนี้นะคะซึ่ง8ตัวเอาไปใช้กับการฟังเสียงภายนอกเอาไว้ตัดเสียงรบกวนให้เราส่วน2ตัวเป็นไมค์จริงๆเขาเขียนว่า3นะก็คือมันจะมีตัวนึงที่เป็นกึ่งกลางระหว่างไมโครโฟนที่จะจับเสียงเรากับทำงานร่วมกับฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวน2ตัวที่เหลือเป็นไมค์ที่จะจับเสียงพูดของเราเวลาที่เราอาจจะคุยโทรศัพท์นะคะซึ่งเสียงที่ออกมามันก็เคลียร์ชัดปลายสายได้ยินชัดเจนนะคะนี่คือเสียงไมค์ของ AirPods Max
สามารถใช้งานได้ไม่ว่าคุณจะฟังเพลงอยู่แล้วมีคนโทรเข้ามาสามารถใช้กดปุ่มรับสายแล้วก็พูดคุยได้เลยเสียงชัดเจนแน่นอนสำหรับข้อควรพิจารณาของ AirPods Max นะคะก็มีอยู่3ข้อที่นุ้ยอยากให้พิจารณากันข้อแรกเลยก็คือตัว AirPods Max เนี่ยเขาไม่มีช่องระบายอากาศเพื่อรักษาแรงดันมาให้ตัว AirPods รุ่นอื่นมีนะด้วยความที่เป็นครอบหูด้วยแหละอาจจะไม่จำเป็นแต่ก็ไม่รู้สิถ้าเกิดว่าคนที่ใช้งานครั้งแรกแล้วเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนไปด้วยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันตึบเกินไปหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นสัมผัสแรกนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยใส่หูฟังครอบหูอาจจะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยเวลาใส่นะคะแล้วก็ใส่ไปนานๆอย่างที่บอกน้องนิดมีเหงื่อออกนิดหน่อยนะคะอ่ะต่อไปเรื่องที่2ก็คือสำหรับคนที่ใส่แว่นเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะต้องนึกภาพนะเวลาที่เราใส่แว่นเข้าไปหนึ่งอย่างใช่ไหมขาแว่นมันก็จะเสียบอยู่ตรงหูเราตรงนี้รวมถึงตัว AirPods Max ก็จะบีบลงไปอีกหนึ่งชั้นนะคะเพื่อให้เราฟังเพลงได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครใส่แว่นแล้วกังวลว่ามันจะอึดอัดหรือเปล่าอาจจะต้องพิจารณานิดนึงเราใส่แว่นไปก่อนแล้วเราไปลองสวมได้ที่ Apple Store หรือว่าพวกร้านตัวแทนจำหน่ายของเขานะคะแล้วก็ลองใส่ดูสัก5นาทีก็ได้เดี๋ยวก็รู้แล้วนะคะว่าการใส่แว่นของเราบางคนขาแว่นไม่เหมือนกันอีกบางคนขาแว่นบางบางคนขาแว่นหนานี่แหละนะคะจุดสำคัญใครใส่แว่นต้องไปลองก่อนนะคะและที่สำคัญสาวๆค่ะทุกคนเวลาที่เราใส่ AirPods Max แล้วเรามีเมคอัพอยู่บนหน้าเนี่ยอย่างตอนนี้นุ้ยก็แต่งหน้าถูกไหมทีนี้การใช้งานนะคะต้องระวังนิดนึงก็คือเวลาที่เราใส่ AirPods ลงไปตรงนี้บริเวณตรงนี้นะคะมันจะค่อนข้างใหญ่แล้วมันก็จะเลยออกหูมาตรงนี้นะคะบริเวณจอนผมตรงเนี้ยระวังเลอะเมคอัพให้ดีๆนะคะถ้าใครแบบวอลลี่กลัวเมคอัพมันเลอะติด AirPods Max จนแบบว่าเสียบุคลิกอะไรเงี้ยระวังกันนิดนึงนะเรื่องเมคอัพส่วนการทำความสะอาดไม่ยากนะคะนุ้ยเคยทำคลิปทำความสะอาดไปแล้วนะสำหรับตัว AirPods รุ่นต่างๆรวมถึง AirPods Max ด้วยไปตามดูได้นะคะใครที่ใช้งานจนมันดำแล้วอะทำความสะอาดได้ค่ะอ่ะทีนี้นะคะมาถึงคำถามสำคัญละหลายคนอาจจะสงสัยว่า AirPods Max เนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับเราหรือเปล่าบางคนแบบเป็นแฟนคลับ Apple ไงต้องแบบใช้อุปกรณ์ Apple ที่พรีเมียมทุกอย่างนะคะแต่ฟังก่อนนะคะสมมติว่าคุณน่ะเป็นคนที่ข้อแรกเลยละกันสมมติว่าคุณน่ะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายเหมาะไหมนะคะตรงนี้มองว่าไม่ค่อยเหมาะด้วยน้ำหนักด้วยแล้วก็เรื่องระบายอากาศด้วยแล้วก็หนึ่งเรื่องเหงื่อนะคะตรงนี้มันอาจจะมีความเปียกได้แล้วก็อับชื้นได้เพราะฉะนั้น AirPods Max ขอคอนเฟิร์มเลยว่าไม่ค่อยเหมาะกับการออกกำลังกายสักเท่าไหร่ยิ่งแบบออกกำลังกายที่มีเหงื่อมากนี่ไม่เหมาะเลยนะคะถ้าคนชอบออกกำลังกายแนะนำไป AirPods Pro ก็ได้นะคะหรือว่า AirPods 4ที่เพิ่งเปิดตัวมาก็ได้อันนั้นใช้งานได้มีมาตรฐานกันน้ำกันเหงื่อค่ะอ่ะต่อไปนะคะเรื่องที่2ตัว AirPods Max เนี่ยเหมาะกับคนที่ทำงานที่ออฟฟิศหรือว่ามีห้องทำงานส่วนตัวก็คืออ่ะแค่คุณวางตั้งไว้บนโต๊ะมันก็ดูเท่แล้วเห็นไหมแค่นี้เลยนะคะเวลาจะใช้งานสมมุติว่าทำงานอยู่มีประชุมหยิบขึ้นมาตรงนี้แล้วใส่ได้เลยไม่ต้องไปกดเชื่อมต่ออะไรให้ยุ่งยากนี่คือข้อดีของ Apple Ecosystem นะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้ Mac นะก็คือมันจะซิงเสียงกับ Mac ให้เลยนะคะหยิบขึ้นมาแล้วใส่ใช้งานได้เลยอันนี้เหมาะมากสำหรับการใช้งานในห้องแอร์นะคะด้วยขนาดน้ำหนักแล้วก็การสวมใส่ที่อาจเกิดเหงื่อได้เล็กน้อยเวลาที่ใช้งานเหมาะสำหรับคนทำงานออฟฟิศทำงานในห้องแอร์เอาไว้ใส่ทำงานที่บ้านได้และอย่างสุดท้ายนะคะเห็นหลายคนใช้เอาไปขึ้นเครื่องบินอันนี้ได้เหมือนกันนะคะก็คือระหว่างไฟที่มีเวลายาวนานแบบ20ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงขึ้นไปอย่างเงี้ย AirPods Max เหมาะมากด้วยแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานเนาะตัดเสียงรบกวนเครื่องบินได้ดีเพราะว่าเป็นหูฟังประเภทแบบครอบหูนะคะนี่แหละก็จะช่วยตัดเสียงรบกวนไปอีก1ระดับใครที่แบบชอบความเงียบความสงบสามารถพกสำหรับขึ้นเครื่องบินหรือระหว่างเดินทางได้นะคะอันนี้เป็นไอเทมสุดเด็ดสุดจ๊าบเลยสำหรับคนที่เดินทางบ่อยค่ะสรุป4ให้อีกทีนึงนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วอยากได้รู้สึกว่าเหมาะกับตัวเราและฉันจะซื้อมันนะคะก็มีทั้งหมด5สีด้วยกันมี Midnight Starlight ฟ้าสีม่วงแล้วก็สีส้มนะคะและสำหรับราคานะคะถ้าเกิดว่าคุณซื้อกับ Apple โดยตรงที่ Apple Store รวมถึง Apple Store Online จะอยู่ที่ราคา 19,900 บาทมีราคาเดียวไม่มีลดไม่มีเพิ่มแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะไปกดทางช่องทางออนไลน์แอปส้มแอปฟ้าอาจจะมีส่วนลดนิดหน่อยจากร้านค้าที่เขาขายให้เรานะนะคะก็ดูกันด้วยว่าของแท้หรือเปล่าสำหรับคลิปรีวิวเต็มของตัว AirPods 4แล้วก็ AirPods 4รุ่น NC นะคะเดี๋ยว
ตามมาเร็วๆนี้เดี๋ยวขอปล่อย AirPods Max ก่อนนะคะเผื่อใครอยากได้พอดีสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ